สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่เพลอลบแอปพลิเคชัน l ล n e นะคะหรือว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะคะเราก็ต้องการที่จะใช้บัญชีเดิมเนาะเราก็จะมาดูวิธีการติดตั้งนะคะด้วยการใช้หมายเลขโทรศัพท์ของเรานี่ค่ะไม่ใชอ่อีเมลใดๆนะคะเพราะเราไม่ได้ใส่อีเมลเห็นไหมคะไม่ได้ลงทะเบียนอีเมลเนาะแต่เราจะยืนยันด้วยเลข OTP ในโทรศพัพท์ก่อนจะไปชมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ขั้นแรกนะคะเราก็เข้า Play Store ค่ะแล้วก็กดตรงนี้นะคะช่องค้นหาแอปและเกมพิมพ์คำว่า Line นะคะจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะพอมันโชว์ขึ้นมาเราก็กดคลิกค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็กดติดตั้งเลยค่ะ แล้วก็ลองมันดาวน์โหลดสักครู่นะคะถ้าอินเทอร์เน็ตเราเร็วนะโทรศัพท์เรานะคะเป็นอ่าแบบเร็วเนาะมันก็จะดาวน์โหลดเสร็จเร็วนะคะค่ะดาวน์โหลดเรียบร้อยนะคะก็จะมีคําว่าเปิดอยู่ตรงนี้ให้กดคลิกนะคะเปิดเลยก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบนะคะก็กดนะคะคำว,ว่าเข้าสู่ระบบเนาะ เสร็จแล้วนะคะจะมีเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะหรือจะเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ก็ได้นะคะสมมุติว่ารถจะเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์เนาะก็กดทําต่อกดอนุญาตนะคะทุกคนแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ไปนะคะศูนย์ใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จให้กดต่อไปค่ะ กดลูกศรสีเขียวนะเดี๋ยวเขาก็จะส่ง SMS มาในเบอร์โทรศัพท์นะคะก็กดตกลงค่ะก็รอรหัสยืนยันเข้ามานะคะทุกคนข้อความเข้าอีกเครื่องหนึ่งนะพอดีว่าเครื่องนี้ไม่มีซิมเนาะซิมอยู่ในเครื่องนี้นะเราก็ใส่ไปนะคะที่เขาส่งมาใน SMS นะคะกดไปค่ะ เขาก็จะบอกว่าเรียกคืนประวัติการแชทนะคะเราจะเรียกคืนเลยก็ได้นะคะแต่มันไม่มีให้มันกดไม่ได้นะเราก็กดคำว่าภายหลังก็คือเรียกคืนข้อมูลภายหลังนะคะต่อมาก็กดลูกศรสีเขียวค่ะก็บอกว่าอนุญาตให้หลายเข้าถึงรายชื่อก็ทำต่อค่ะก็กดอนุญาตะคะ่ะ ก็รอมันซิงข้อมูลบัญชีเดิมที่เราเคยสมัครไว้นะคะและ้วโอเคนะคะบัญชีเดิมที่เราเคยสมัครไว้นะก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะส่วนข้อมูลการแชทเนี่ยก็จะหายไปนะแต่แต่ว่าเพื่อนที่เรามีอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคนโอเคนะคะก็เป็น การสมัครลายใหม่นะคะบนมือถือเครื่องใหม่โดยการส่งข้อความเข้าไปในเบอร์มือถือนะคะไม่จำเป็นต้องส่งไปในอีเมลเนาะโอเคนะคะก็ง่ายๆนะคะทุกคนลองไปทำกันดูนะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ